สรุปข่าวเด่นประจำเดือนธันวาคม2560ศาสตราจารย์พิเศษจอมจินจันทรสกุลนายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.นงนิษฐ์ธีระวัฒนสุขอธิการบดีและคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีจากนั้นทรงเสด็จทอดพระเนตรผลงานและนวัตกรรมเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยณอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยบุรีราชธานีจัดงานแสดงความยินดีกับผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้รับรางวัลรัตนโบนโดยมีศาสตราจารย์พิเศษจอมจินจันทรสกุลนายกสภามหาวิทยาลัยบุรีราชธานีรองศาสตราจารย์ดร.นงนิษฐ์ธีระวัฒนสุขอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้อาจารย์นพดลพัฒนสิทธิ์อุบลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สินนำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่9เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมของทุกปีโดยมีนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานได้รับความเมตตาจากพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนำพระสงฆ์และสามเณรจำนวน91รูปรับบิณฑบาตณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีจัดประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำปี2560โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชดาโสภาขยังผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่โรงเรียนในชนบทให้มีประสิทธิภาพด้านการศึกษาทักษะด้านวิชาการและการปรับตัวในโลกยุค 4.0 คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีเตรียมความพร้อมในการจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี2561โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.อริยพรพงษ์รัตน์รักษาการคณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี2561ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์2561ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสชปกคณะนิติศาสตร์จัดโครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชนครั้งที่9มีนักเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อีสานตอนล่างเข้าร่วมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชนและเป็นแนวทางในการประสานงานตลอดจนทิศทางในการจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชนซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่ดีต่อไปในอนาคตคณะนิติศาสตร์จัดอบรมกฎหมายที่จำเป็นสำหรับครูมัธยมศึกษาโดยมีนายขันเพชรชัยทวีปคณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นประธานเปิดอบรมซึ่งมีครูมัธยมศึกษาผู้สอนวิชากฎหมายสังคมศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคอีสานเข้าร่วมอบรมจำนวนมากนับเป็นโครงการที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายและเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการทางกฎหมายกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่40ครั้งที่2กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนครั้งที่1และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยกับสภาวิศวกรโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์เพียรทองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวต้อนรับมีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเข้าร่วมจำนวน33แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ดร.สิรินทิบุญมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกิงชู University of Technology จากสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเยี่ยมชมกิจการและหารือความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองสถาบันในอนาคตทั้งนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องแสกของคณะศิลปศาสตร์คณะบริหารศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์อีกด้วยมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีขอแสดงความยินดีกับ2อาจารย์ได้รับทุนรัฐบาลออสเตรเลียทุนเอนดีเวอร์ประจำปี2560ได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.รุ่งรัศมีบุญดาว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคณะบริหารศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวัสดีกงเพชรอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกคณะศิลปศาสตร์ซึ่งได้รับทุนรัฐบาลออสเตรเลียโดย2อาจารย์มหาวิทยาลัยบนราชธานีเป็นหนึ่งในจำนวน18คนไทยที่ได้รับทุนในการทำวิจัยและศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลา4เดือนสกอ.จับมือ21มหาวิทยาลัยเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศความเร็วสูงพัฒนาการศึกษาวิจัยโดยมีนายสุพัฒน์จำปาทองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานพิธีลงนามเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยผ่านการบริการระบบเครือข่ายยูนิเน็ตในส่วนของมหาวิทยาลัยบนราชธานีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มงคลปุษยตานนท์ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้